กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็นะอยู่กับผมนะเกมใหม่ล่าสุดที่เป็นขุดเหรียญมานะฮะเป็นเกมที่ชื่อว่านะไอเดนลูก้าโกบอลนั่นเองนะตอนนี้ยังเป็นเปิดตัวทดลองเบต้านะถึงวันที่20นี้นะฮะก็เขาจะทดลองว่ามีคนสนใจไหมแล้วก็จะเป็นการจัดทีมต่อสู้นะบนเหรียญ C2X นะก็จะเป็นเหรียญที่ยอดนิยมอะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ราคาก็ปกติอยู่นะไม่ได้แบบพุ่งกระชูดกระฉาดอะไรขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นเกมที่น่าเล่นแหละนะฮะก็ลองทดลองดูได้ว่าใครอยากจะขุดแบบนี้ไหมเกมนี้หรือเปล่าก็เขาให้เล่นถึงวันที่20มิถุนายนนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมีทั้ง iOS นะแต่ iOS ต้องติดตั้งด้วยเทสไฟล์นะ APK ก็ Google Drive นะครับผมปกตินะก่อนจะไปเล่นเกมกันก็เนี่ยใครมองหาร้านดีๆเติมเกมก็นี่ครับผมสำหรับนี่ฮอคอสเวิร์ดนี่ใกล้จะมาแล้วมั้งนะมาหรือยังไม่รู้นะแต่ใครจะเติมพวกขุดเหรียญบิตคอยน์นะต่างๆต้องเติมแพ็คว่าร้านของเราถูกมากนะร้านประหยัดปลอดภัยนะฮะดีกว่าเราเติมเองนะถ้าเติมเอง 3,780 นะถ้าเติมทางร้านดูดีครับผมเหลือ 1,960 บาทนะฮะแล้วก็แพ็คนี้นะแพ็คเอเรียแพ็คต่างๆนะฮะนี่ตามนี้เลยนะฮะถูกมากๆเลยทักไปที่เพจเราได้เลยครับไม่ยากครับแค่จ่ายตังค์เสร็จปุ๊บนะจะเติมแพ็คไหนบอกพี่เขาไปจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บนะแล้วก็พี่เขาเช็คเงินแป๊บนึงแล้วก็บอก ID แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็รหัสผ่านไปแค่นั้นเองนะรับรองไม่มีการรีฟันแน่นอนนะแล้วก็แพ็คถังซานอยู่เหมือนเดิมนะฮะ3,700หรือ 3,150 บาทนี่ก็ประหยัดมากนะแล้วก็แพ็ครายเดือนประหยัดมากสองแพ็คนี้ต้องเติมนะทุกเดือนไม่ได้ไม่งั้นไม่มีเพชรใช้นะBattle Passตอนนี้ของดีมากนะต้องเติมนะรายวันก็ต้องทำดาวเนาะแล้วแต่คนเนาะไส้กรอกนะแพ็คต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ทางเพจของเราก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายที่เป็นเกมที่ยอดนิยมนะไม่ว่าจะเป็น RV Valorant นะฮะ Dragon Generation X นะฮะ Mirror 4 Genshin อีกหลายเกมนะฮะแพ็คถูกมากมายไปดูในเพจของเราได้เลยนะฮะยังไงลิงก์ผมก็ทิ้งไว้ใต้ description เหมือนเดิมนะฮะกดแสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นลิงก์ของร้านเราตลอดอยู่แล้วนะฮะเพื่อใช้บริการได้เต็มที่เลยนะฮะสะดวกปลอดภัยและกังวลนะฮะไปเกมนี้นะฮะไปดูกันว่าเล่นยังไงนะฮะขุดเหรียญออมันใช้สกิลเองถ้าแนวนี้ถ้าออโต้ได้ก็เติมตังค์แล้วขุดบิตคอยนะฮะเหรียญ C2X นะฮะก็การลงทุนย่อมมีการเสี่ยงนะฮะก็แล้วแต่ใครจะเล่นขุดเกมไหนเนาะประมาณนั้นนะแต่ผมคนนึงอะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมเล่นคอมทูอัสอยู่แล้วนะฮะจะเหรียญจะล่วงจะอะไรผมก็ไม่สนใจนะฮะเราสายฟรีก็ขุดแบบสายฟรีไปนะฮะเล่นเอาความสนุกนะไม่ได้ว่าจะเล่นเอาความร่ำรวยนะเนาะประมาณนั้นถ้าเล่นแล้วมันรวยง่ายป่ะนี้เขาก็เล่นกันหมดทั่วโลกแล้วนะประมาณนั้นเนาะเขาคงไม่ซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์มาหลายๆเครื่องนะฮะเปิดในห้องแอร์นะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันขุดเหรียญนะเนาะประมาณนั้นเนี่ยเวลาเล่นเกมไหนก็ดูเอานะครับผมเนาะนี่ลงได้3ตัวแล้วนะฮะภาพกราฟิกก็โอเคนะน่ารักสดใสบ้องแบลเชียก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะผมก็นำเสนอเกมให้ดูเนาะผมไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ก็ช่วง2ทุ่มก็ออกไปทำธุระให้แม่ด้วยนะไม่ได้ตีกีบอร์ดถังซานด้วยนะเนี่ยไม่ได้สตรีมด้วยนะสตรีมได้แต่เช้าแล้วเกมนี้ก็ได้กะทำคลิปเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ Actually Gear นะฮะ Fusion เจอกันตอน 4:00 นเช้านะฮะมีเทลิสมาให้ด้วยนะฮะเป็นเทลิสที่เราใช้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะตั้งแต่ไต้หวันตั้งแต่จีนแล้วนะฮะไปเล่นไม่ยากแฮะแต่ว่าตัวละครเรามีน้อยว่ะอันนี้จอมเวทได้ไหมอีกนะสลับขึ้นมาได้ไหมได้นะเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวแทงสองตัวเนี่ยมีปลาระเบิดตัวหนึ่งแล้วก็สามว่าเวทมนต์เนี่ยสกุลสกิลล็อกได้ปะมันใช้เองนะผมล็อกไม่ได้ปะเหมือนตัวละครเขาใช้เองนะฮะโอเคนะมีตัวเลเวล2แล้วนะไปจึ๊งจึ๊งก็ไม่เห็นมันจะยากตรงไหนท่าน
อันนี้ไม่ใช่หรอครับอันนี้มันแค่แรกๆนะเฮ้ยไอตัวนี้คุ้นๆว่ะไอเหี้ยเหมือนตัวโกเลมซัมมอนเนอร์วอลเลยเนี่ยบอสซัมมอนเนอร์วอลนะเนี่ยเหมือนนะฮะเหมือนไหมเนี่ยตัวข้างบนที่ผมตีอยู่เนี่ยคล้ายมากเลยเน่โอ้ผมกำลังสังเกตไอตัวระเบิดอยู่นะเนี่ยก็แรงอยู่นะ 2,500 ดอกเมื่อกี้แต่ไอตัวเวทที่มาใหม่ที่มันแจกมาเนี่ยแรงๆเนี่ยแรงกว่าเยอะเลยแต่ผมสังเกตตัวเวทนะเวลามันปล่อยสกิลลงมามันตายเลยอ่ะดูระเบิดนะไม่รู้มันปาใครวะหุ้ยไอตัวเวทแรงโคตรแรงนะสกิลตะกี้แวบๆใช้ได้เลยครับดาเมจแถวหลังรอไม่แน่ผมไม่รู้นะว่ายังไงเปิดกระชาตอนไหนแต่ว่า CP มันมีข้างบนอยู่ไหมเรา 9,700 เขา 7,700 แค่ธาตุขวามือเลยครับแสงมืดเอามาเยียโกเลมชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนเลยดูดิเส้นสีฟ้าอัคระเหมือนกันระเบิดนี่งแรงนะท่านแปลงร่างโยนไปเยี่ยงเนี่ยมันของใครไม่รู้นะฮะมองไม่เห็นตอนนี้ก็ยังคูณ2อะไรไม่ได้ก็เร็วอยู่นะเนี่ยสังเกตดีๆมันถ้าไม่ตายคัดซีนมามันโยนระเบิดก็จริงแต่ว่าเนี่ยดูนะมันเป็นเหมือนน้ำย้อยลงมาใช่ไหมเนี่ยแล้วคนนี้ซ้ำอีกทีนึงไปเยี่ยงใช่ไหมเวทแรงกว่าเยอะแต่อันนี้ระเบิดมันก็แรงนะมันเป็นเหมือนน้ำย้อยลงมาไงสวยงามมันไม่สอนเลยหรอวะเดี๋ยวบอกให้ผมเล่นเรื่อยๆเลยก็เกมเพลย์ประมาณนี้แหละนะผมก็เอาเกมเพลย์มาให้ดูว่าประมาณไหนเนาะมันก็ออโต้ให้อยู่นะเนี่ยเอ้ยมันออโต้ให้นะเนี่ยแต่เรากดมือก็ได้นะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยกดไปปุ๊บจะได้รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ไปยังเอ้าไม่ใช่เหรอ นี่ส่งจูบกดมือก็ได้ครับออโต้ก็ได้แล้วแต่เราออโต้ง่ายกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าถึงด่านไหนละอ๋อ1-10ไปโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนนะเกมเพลย์ถ้าทะลุ1-10จะแจกอะไรบ้างนะฮะไม่รู้ว่าจะแจกอะไรนะฮะเดี๋ยวจัดไปก่อนนี่ใช้ก่อนเลยปะชิชินะฮะตั้มโกเลมเรียบร้อยไหมมันยังไม่เห็นเราไปสอนคือมันไม่สอนนะ NPC ไม่แนะนำว่าทำนู่นทำนี่อัพตัวละครไม่นะในเริ่มยากแล้วเรียบร้อย1ตัวแล้วฮะดูก่อนโอ้ยมีด่านถึงทะลุ11นะฮะมีอะไรแจกครับผมอันนี้ก็คอร์เรตน่าจะเป็นภารกิจรายวันนะฮะเควสรายวันอันนี้อีบุ๊กอ๋อตัวละครอุ้ยได้ตัวนี้มานะจะเท่นะผมตัวละครมีเยอะมากเลยครับผมนี่สวยๆเยอะแยะไปหมดนะฮะอุ้ยตัวนี้โดนนะครับผมนะตัวนี้โดนเลยครับนี่อันนี้ก็เท่นะฮะอันนี้ก็โอ้โหสุดตีนเลยเฮ้ยตัวละครสวยมากนะฮะหลายตัวเลยดูดิสุดยอดแต่เราไม่มีแถมอะไรไหมฮะไม่น่าจะแถมนะฮะนี่ก็ create ไม่รู้เล่นถึงไหนจะเปิดกระชาได้นะมันยังไม่เปิดเลยเห็นไหมมันบอกว่าโอ้ต้องเลเวล3นะฮะเราเลเวล1อยู่เลยพระเจ้าต้องเล่นนายขนาดไหนนะฮะสู้ๆแล้วกันนะใครจะเล่นยาวๆลองเปิดระบบดูแล้วกันเนาะผมก็เอาเกมเพลย์ให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าตัวไหนเก่งแล้วก็อัพไปนะผมนี่
โอ้โหต้องใช้ไอหินกลมๆนี่ด้วยนะสกุลสกิลอีกตั้งหากโอเคเนี่ยไม่ได้ยากมีแสงวงอาวุธเนี่ยออโต้ยังไม่เปิดนะก็ต้องเล่นยาวๆนะถึงจะเปิดระบบหลายระบบนะว่าต้องใช้หลายตัวมากนะมีตัวนี้มาเพิ่มอีกตัวนึงนี่ใส่ได้แล้วใส่ไปค่อนข้างเอาเรื่องนะมีกิวอด้วยซัมเมอร์มอร์เอ้ยซัมมอนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะมีหลายด่านนะลองดูดิอันนี้เป็นตัวเออเอางี้ดีกว่าไอมันก็แจกตัวละครมาด้วยนะแต่ว่าตัวละครที่เก่งๆดีๆน่าจะเปิดเอาดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นอีกด่านนึงดูดิว่ามันจะมีอะไรแจกบ้างโดนไป 6,000 กว่าอัพตัวเวทเลยครับแม่งโคตรแรงนะสวยงามนะพอลง5ตัวครบปุ๊บนี่เริ่มแบบดีขึ้นนะแม้ตัวเวทเป็น MVP นะใช้ได้เบื้องต้นถ้าเราไม่มีตัวละครก่อนนี่เจอแล้วบอสดาบคู่นะเปี้ยงไหมเปี้ยงโอ้โหไม่เปี้ยงครับดันใช้ผิดตัวละครซะแล้วฮะบอสโดนลุมมีตัวนี้อ่อนไปหน่อยตายแล้วต้องหาแทงดีๆสักตัวโอเคเนี่ยแจกน้ำยานี่กลมๆนี่ไงเลเวล3แล้วปลดล็อกอ๋อต้องเล่นให้จบผมนึกว่ามันจะมีเยอะว่ะจบแล้วนะฮะเปิดกระชาได้แล้วนะฮะอันนี้ก็มาเก็บของทั่วไปนะฮะโอเคมีอะไรแจกรับให้หมดนะฮะเควสรายวันนะฮะหรือเราจะขึ้นอันนี้ใครวะเฮ้ยตัวนี้ใครอ่ะ1 2 3 4 5 6มาตัวใหม่วะเฮ้ยนี่แจกมาใหม่ครับผมฮับไปก่อนน่ารักเชียร์นี่มีอะไรเดี๋ยวต้องมีหอคอยไต่หอคอยแล้วก็เอาน้ำยามาอัพขั้นนะเหมือนไอเดนทั่วไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนสร้างบ้านได้ด้วยนะเนี่ยมีบงมีบ้านมีช็อปมีนู่นนี่เฮ้ยเกมมันดีนะเนี่ยหลายอย่างเลยเนี่ยเพียบเลยอันนี้อะแชร์เลเวลแน่นอนดูทรงแล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นี่แชร์มาใช่ไหมช็อปอันนี้เทมเพิลเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันย่อยนี่ว่ากับรีฟินเนี่ยเกือบแล้วตรงนี้เนี่ยย่อยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเปิดกระชาดูดิเพชรไม่พอมีฟรีบ้างอ่ะโอ้โหไม่มีตั๋วฟรีเลยใจคอไม่แจกเลยลองดูครับผมได้ขี้เกลืออะไรครับผมเฮ้ยสีม่วงเอาอีกตัวที่เก่งไม่เก่งไม่รู้ครับผมอุ้ยตัว R ธรรมดาแทงโถ่ไม่น่าเลยหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะนี่เราจะเล่นตัวม่วงแล้วก็ตัวม่วงใหม่นี้ใส่เนาะมันแดกคูล่าแล้วก็อัพรีวิวโอ้โหของไม่มีครับยาหมดด้วยนะอันนี้ร้อยหนึ่งอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองทีมดูก่อนนะครับผมไปชัดไปด่าน2ชิ้นหนึ่งอันนี้ซับพอร์ตเนี่ยกำลังเก็บอยู่นะเกมไอเดียมันก็จะเก็บของให้อัตโนมัติเนาะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ขึ้นหน้าแล้วกันนะครับนี่ออกไปเจ๊ตัวใหม่เข้ามานะเอาดีกว่าเอาระเบิดเห็นแล้วเอานี่ลงไปบ้างนะฮะตัวใหม่นี่ฮะน่ารักกว่าเดิมอีกระเบิดข้างข่าวนะฮะดูดิมีปีกข้างข่าวตัวอ้วนนะฮะดูมันใช้อะไรได้บ้างบึ๊บบึ๊บโอ้โหเวทแม่งเอาไปกินเลยเฮ้ยมีวง
มีติดพิษเลือดเอ้ยติดเลือดไหลนี่ว่าเห็นไหมติดเลือดไหลครับผมปังแจ่มแน่เอาเลยครับใครสนใจก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้ไงฝากร้านโอท็อปอัพของเราด้วยนะเพจเติมเกมนะราคาถูกปลอดภัยนะฮะ 100% แล้วก็ฝากกดไซค์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะฮะยังไงก็จะได้หาเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ